ช่วงอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูคัพเค้กช็อกโกแลตครีมชาเขียวมาฝากกันค่ะวิธีทำคัพเค้กช็อกโกแลตเริ่มจากใส่แป้งเค้กการิบบิ้นผงโกโก้ผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งขึ้นฟูเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตามด้วยกลิ่นวานิลาตีผสมจนเข้ากันลดความเร็วต่ำแล้วเติมแป้งที่ผสมไว้ตามด้วยนมข้นจืดตีผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันบีบส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้3ส่วน4ของพิมพ์แล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 20-25 นาทีนำออกจากเตาพักไว้จนเย็นสนิทเตรียมไว้ค่ะวิธีทำบัตเตอร์ครีมชาเขียวคนผสมบัตเตอร์ครีมกับชาเขียวชนิดผงนมข้นหวานและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลเข้าด้วยกันบีบบัตเตอร์ครีมชาเขียวลงบนคัพเค้กตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยกับเมนูคัพเค้กช็อกโกแลตครีมชาเขียวแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ